สวัสดีค่ะกลับพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับดิฉันกุลนิภาตื้อสกุลในรายการสี่แยกมหาชัยรายการที่จะนำเสนอประเด็นต่างๆที่น่าสนใจและเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราค่ะช่วงนี้นะคะเปิดดูข่าวสารหรือสื่อช่องทางไหนๆนะคะก็จะได้ยินแต่เรื่องของลูกเทพกับความเชื่อว่าคนที่เลี้ยงจะสมความปรารถนาชีวิตดีขึ้นค้าขายมีกำไรอีกทั้งเรื่องราวแปลกๆที่หลายคนไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งแต่ละฝ่ายนะคะต่างก็มีความคิดเห็นตามมุมมองและทัศนคติของแต่ละคนเรามาดูกันค่ะว่าชาวสมุทรสาครจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเมื่อผู้ใหญ่หันมาเล่นตุ๊กตาลูกเทพติดตามได้ในรายการสี่แยกมหาชัยในวันนี้ค่ะความเชื่อไสยศาสตร์การบนบานขอโชคลาภนับเป็นสิ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านานจนหลายคนมองว่าคนไทยงมงายเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นและตอนนี้สิ่งที่มาแรงจนเป็นกระแสโด่งดังและต่างประเทศก็ได้ตีแผ่ก็คือเรื่องของตุ๊กตาลูกเทพปรากฏการณ์ที่ทำให้คนหลายๆกลุ่มต้องออกมาชี้แจงเพราะตุ๊กตากลุ่มนี้ได้เข้าไปมีบทบาทในชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างน่าเหลือเชื่อที่ผ่านมาข่าวของตุ๊กตาลูกเทพทำให้บางคนเกิดทัศนคติแบบที่ต่างกันไปเห็นด้วยไม่เห็นด้วยรวมถึงเฉยๆเพราะคิดว่าเป็นความชอบความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่ค่อยเชื่อค่ะแล้วก็ไม่ได้นับถืออะไรแบบนี้ค่ะไม่สมควรที่จะมีอะค่ะมองคนที่แบบอุ้มตุ๊กตาลูกเทพไปนู่นไปนี่ไปนั่นเรามองคือว่ามันดูยังไงไม่รู้อะค่ะมันเหมือนตุ๊กตามากกว่าค่ะแล้วแบบมันมีเหมือนความเชื่อแบบเอาวิญญาณที่อื่นมาใส่อะค่ะกลัวค่ะมันเหมือนมันเอาสัมภเวสีอะค่ะไม่ชอบเลยทำไมอะมันไงงมงายกันเกินไปแล้วมันเป็นที่มันเป็นบอกเลยทั้งขนยาบ้าได้ดูข่าวเชียงใหม่ไว้ขนตั้งแย่ๆเนี่ยเราบอกว่าหูคนเราเนี่ยหัวสมัยใหม่จริงๆเลยนะเนี่ยแต่ที่เขาบอกว่าเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพจะให้โชคลาภจริงคนนู้นคนนี้ได้นั่นนี่ไม่รู้เราไม่ชอบเราไม่มากระแสกับเขาลูกบอกแม่เรามาขายเลยนะไม่เอาเลยนะเขาสั่งเลยลูกของแม่อย่าเอาอย่าตามเขาไม่เอาเราก็ไม่เอาเพราะเราไม่ชอบอยู่แล้วพวกนี้ไสยศาสตร์มันจะเข้าตัวเองเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเฉยๆไม่ความเห็นอะไรไม่มีครับผมไม่ขัดมันก็เป็นความส่วนตัวของเขาใช่ป่ะเราก็แค่ได้รับฟังไว้อย่างเดียวรับรู้ไว้อย่างเดียวเท่านั้นเองมันก็แปลกอยู่ครับผมก็เคยเห็นครับผมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมเห็นแล้วรู้สึกดีก็เฉยๆเข้ามาในรูปแบบไหนที่เราก็อุ้มมาครับผมแต่ก็เห็นแบบว่าเป็นใส่ทองมีอยู่ผมคิดว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่เขาจะพิจารณากันนะครับเหมือนภาระอย่างพระอาจารย์พยอมพูดครับเป็นภาระอย่างยิ่งเลยนะครับผมก็เห็นว่ากับพระอาจารย์พยอมเป็นภาระนะครับเป็นภาระเยอะอยู่ดีต้องไปอุ้มแค่สัมภาระส่วนตัวก็เยอะพออยู่แล้วยังมีตุ๊กตาอีกความรู้สึกผมก็คงจะบอกว่าก็คงจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราเดี๋ยวเขาตอบเอานะฮะไปจุนจานวุ่นวายเรื่องของเขานะครับฟุ่มเฟือยหลายอย่างมันต้องซื้อแบบเพื่ออาหารเพื่อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบก็ดูก็น่ารักดีค่ะไม่คิดว่ามันแปลกไหมก็นิดนึงมันก็คิดนะแต่แล้วแต่คนชอบอะค่ะมันว่าเขาไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะเราก็ไม่เคยสัมผัสเราก็ไม่รู้นะสัมผัสไหมคะไม่อยากจ้ะไม่มีตังค์จะซื้อเขาคงคิดว่าดีนะเขาก็คงน่านะเราไม่รู้อะเราไม่ได้เลี้ยงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเขารู้เขาเลี้ยงของมาเขาก็คงรู้ว่าเป็นยังไงเงี้ยเราไม่ได้เลี้ยงเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกไม่ได้สังคมไทยปัจจุบันก็แปลกนิดนึงค่ะคนสมัยนี้แปลกขึ้นค่ะ
และนั่นก็คือนานาทัศนะของคนทั่วไปที่อาจยังแฝงไว้ด้วยความสงสัยว่าความจริงแล้วความศักดิ์สิทธิ์ของลูกเทพมีจริงหรือไม่จากเรื่องนี้ทีมงานรายการสี่แยกมหาชัยจึงได้ขอไปสัมภาษณ์บุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่เลี้ยงกุมารกุมารีหรือตุ๊กตาลูกเทพและเลี้ยงอยู่จำนวนไม่น้อยเมื่อทีมรายการได้เข้าไปในบ้านก็เห็นตุ๊กตาลูกเทพมากหน้าหลายตาวางเรียงรายอยู่บนชั้นลูกเทพแต่ละองค์หน้าตาน่ารักเช่นเดียวกับตุ๊กตาที่เด็กเล่นแต่ที่จะดูต่างก็คือการลงรักปิดทองเขียนยันเจิมส่วนนั้นบ้างส่วนนี้บ้างรวมถึงการแต่งองค์ทรงเครื่องและเครื่องประดับที่ดูมากกว่าตุ๊กตาทั่วไปคุณสุนันทาทองมีเจ้าของตุ๊กตาลูกเทพเหล่านี้เล่าว่าเริ่มแรกที่เลี้ยงนั้นเป็นเพราะช่วงนั้นหรือเมื่อประมาณปีกว่าที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีตนเองซึ่งเป็นเจ้าของร้านถ่ายเอกสารก็ไม่มีงานเข้ามาประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมรายได้จึงหดหายแต่มีวันหนึ่งมีลูกค้าอุ้มตุ๊กตาลูกเทพมาที่ร้านตนเองจึงขออุ้มและบอกกับตุ๊กตาว่าหากตนเองมีรายได้ดีขึ้นจะไปรับเพื่อนมาอยู่ด้วยซึ่งก็ปรากฏว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นก็มีคนมาถ่ายเอกสารเป็นจำนวนเงินหลายพันบาทพอรุ่งขึ้นก็มีลูกค้าเข้ามาอีกนับเป็นเรื่องเหลือเชื่อเพราะในช่วงปิดเทอมแบบนี้ไม่เคยมีงานเข้าแบบนี้มาก่อนเลยมีคนทักว่าอาจเป็นเพราะไปขออะไรกับตุ๊กตาลูกเทพไว้จากนั้นตนเองจึงไปค้นหาข้อมูลของตุ๊กตาลูกเทพรวมทั้งสถานที่ที่จะไปรับตุ๊กตามาเลี้ยงจึงได้รู้จักกับสำนักหนึ่งที่มีการลงคาถาเบิกเนตรตุ๊กตาเพื่อรอผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องนี้มารับไปเลี้ยงตนเองจึงไปรับตุ๊กตาตัวแรกมาอยู่ด้วยอันดับแรกต้องขอบอกกันเลยว่าเหมือนทางใจค่ะความรู้สึกเหมือนว่าเอ้ยเราอยากเลี้ยงเขาเพื่อที่ว่าให้เขามาช่วยแบบค้าขายเป็นที่พึ่งทางใจในครั้งแรกแต่เพราะว่าเราเลี้ยงไปได้เรื่อยๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันเกิดเป็นความรักแล้วเราอยากดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าไม่ทุกคนนะคะบางคนที่เขาแบบว่าฐานะเขาโอเคอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งเน้นตรงนี้เลยหนึ่งบางคนที่ได้รู้จักที่ได้สัมผัสก็คือว่าลูกโตแล้วอยากเลี้ยงน้องบางคนก็แบบว่าอยู่บ้านคนเดียวอยากมีเพื่อนอยู่ด้วยบางคนก็แบบว่าเอามาเป็นเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็คุ้มครองมีค่ะมีในหลายๆแบบหนึ่งเหตุผลที่ผู้เลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพรายนี้เปิดใจบอกกับทีมงานว่าเป็นเพราะอยากมีที่พึ่งทางใจอยากมีสิ่งยึดเหนี่ยวและเพื่อธุรกิจการค้าที่อยากให้ดีขึ้นจากตุ๊กตาเพียง1นะคะจึงค่อยๆเพิ่มมาเป็น2 3 4และปัจจุบันค่ะเธอก็เลี้ยงลูกเทพไว้ทั้ง35องค์และดูแลตุ๊กตาอย่างดีประหนึ่งว่ามีชีวิตจิตใจเหตุผลแรกเป็นเพราะอยากขอเรื่องโชคลาภและอยากได้ที่พึ่งทางใจพอเลี้ยงไปนานวันก็เริ่มเห็นผลลัพธ์ในทางที่ดีธุรกิจดีขึ้นอะไรที่ยากก็ง่ายขึ้นจากนั้นจึงไปรับตุ๊กตามาเลี้ยงเพิ่มเพราะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันจากที่เลี้ยงเพราะอยากได้โชคลาภจึงเป็นการเลี้ยงเพราะความรักความผูกพันแม้ตนเองจะมีลูกเล็กอยู่ก็ตามแต่ก็รักตุ๊กตานี้เหมือนลูกเช่นกันตอนแรกๆที่จำนวนไม่มากจะพาขึ้นนอนบนห้องด้วยกันทุกคืนพาไปไหนด้วยกันแต่พอจำนวนมากขึ้นจึงบอกกับลูกๆตุ๊กตาว่าให้นอนให้นั่งอยู่บนชั้นตรงนี้และทุกวันก็จะนำอาหารนำขนมมาให้กินในตอนเช้าก็จะพาตุ๊กตาออกไปใส่บาตรด้วยแต่จะสลับหมุนเวียนกันไปคุณสุบอกว่าความจริงตัวเองเป็นคนกลัวผีแต่อยู่ไปอยู่มาก็ไม่กลัวกลับกลายเป็นความอุ่นใจที่ลูกๆของพวกเธอช่วยให้ครอบครัวอบอุ่นขึ้นได้ช่วยดูแลบ้านเป็นเพื่อนนั่งรถไปไหนด้วยยามกลางคืนซึ่งตนเองสัมผัสได้ว่ามีเขานั่งมาเป็นเพื่อนด้วยจริงๆสิ่งนี้อาจเป็นความสุขทางใจที่คนอื่นที่ไม่ได้เลี้ยงก็อาจสัมผัสไม่ได้นานๆครั้งก็จะพาไปเที่ยวด้วยกันทั้งหมดและมักจะมีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นอย่างเช่นในช่วงที่เหมารถตู้พาตุ๊กตาไปเที่ยวทะเลซึ่งพ่อค้าแม่ค้าตรงลานจอดรถบอกว่าเห็นเด็กๆอยู่บนรถกันหลายคนหากรถคันนี้จอดก็คงจะขายของได้แต่ปรากฏว่าเมื่อรถจอดกลับไม่มีเด็กลงมามีเพียงลูกของคุณสุนันทา1คนกับตุ๊กตาจำนวนมากที่นั่งอยู่ในรถ
สำหรับเรื่องสายตาของคนทั่วไปที่มองเวลาพาตุ๊กตาออกไปนอกบ้านนั้นคุณสุนันทามองว่าคนเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพก็คงต้องตัดเรื่องความอายหรืออคติในเรื่องนี้ออกได้แล้วเพราะทุกคนย่อมรู้ว่ามีคนที่คิดต่างกับเราทำค่ะทำเหมือนกันเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราในเมื่อเรารับเขามาแล้วถามว่าอายไหมเวลาที่คนมองตอบเลยว่าไม่อายเพราะว่าเราตั้งใจรับเขามาแล้วรักเขาจริงๆรักแล้วก็ศรัทธาเขาแล้วเชื่อว่าเขามีจริงต้องบอกว่าบางคนอาจจะดูว่าเฮ้ยมันเวอร์หรือเปล่ามันเกินจริงหรือเปล่างมงายหรือเปล่าพาไปอะไรต่ออะไรในบางเรื่องในบางอย่างถ้าคุณไม่เจอกับตัวถ้าคุณไม่เห็นด้วยตาถ้าคุณไม่ได้มาสัมผัสเองคุณจะไม่รู้ว่าในบางเรื่องเขามีจริงนะในบางเรื่องเขาช่วยเราได้จริงๆนะไม่ต้องให้เขาช่วยเรารวยล้นฟ้าเราไม่ได้คิดแบบนั้นแต่อะไรที่แบบว่ามันยากมันก็ดูง่ายบางทีอะไรที่มันติดขัดมันก็ดูแบบราบรื่นค่ะหากจะมองในแง่ลบกระแสตุ๊กตาลูกเทพก็อาจทำให้สังคมไทยดูถดถอยแต่หากมองในแง่ดีที่กลุ่มผู้เลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพบอกก็คือได้เข้าวัดทำบุญมากขึ้นได้สวดมนต์รักษาศีลส่วนเรื่องแฟชั่นความนิยมชมชอบของปรุงแต่งต่างๆก็อยู่ที่ผู้เลี้ยงแต่ละคนแต่สำหรับตัวคุณสุนันทาเองแล้วจะไม่ได้เน้นเรื่องเสริมสวยหรือตกแต่งตุ๊กตาตามแฟชั่นสักเท่าไหร่จะมีก็คือการใช้ครีมทำความสะอาดผิวของตุ๊กตาแต่สิ่งที่เน้นมากคือการสวดมนต์บำเพ็ญกุศลเข้าวัดเข้าวารักษาศีลซึ่งคนกลุ่มที่เลี้ยงจะรู้กันดีว่าสิ่งนี้จะช่วยสร้างเสริมบารมีให้ตุ๊กตาที่จะมาช่วยคุ้มครองดูแลผู้ที่เลี้ยงอยากจะบอกว่าในบางกลุ่มที่เราได้เห็นข่าวนะคะว่าเฮ้ยงมงายกินก็กินไม่ได้เดินเองก็เดินไม่ได้ถ้าเราคิดในแง่ดีนิดนึงสำหรับบางคนที่แบบว่าไม่ได้เข้าวัดเลยเราอยากจะมุ่งเน้นในตรงนี้นะคะบางคนแบบพอได้เลี้ยงน้องปุ๊บทำให้ทุกคนหันหน้าเข้าวัดเยอะขึ้นอันนี้ตรงนี้สุมั่นใจว่าในหลายๆคนคิดแบบนี้จริงๆเข้าวัดเยอะขึ้นทำบุญมากขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้ทำบุญเยอะเวอร์หรืออะไรเกินไปแต่ว่าทุกคนหันหน้าเข้าวัดจริงๆทำบุญจริงๆค่ะจากการสอบถามไปอย่างเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเล่าว่าแต่ก่อนที่เรื่องตุ๊กตาลูกเทพจะโด่งดังเช่นในขณะนี้ที่วัดแห่งนี้ก็มีคนอุ้มตุ๊กตามาเที่ยวที่วัดอยู่บ้างอุ้มมาเหมือนกับอุ้มเด็กหรืออุ้มลูกมีนมมีขนมมาพร้อมและชวนคุยพูดด้วยเหมือนคุยกับเด็กชวนให้ทำบุญด้วยกันเหมือนพ่อแม่พาลูกมาทำบุญนั่นเองแต่ในความคิดเห็นของตนก็รู้สึกเฉยๆเพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลสำหรับเลี้ยงแล้วได้โชคลาภนั้นมองว่าเป็นเรื่องบังเอิญเพราะถ้าเลี้ยงตุ๊กตาอย่างเดียวและไม่มาหน้าเพียรพยายามก็คงไม่สำลิดผลมาบ่อยทำมาปิดทองไหว้พระช่วงเรื่องที่ยังไม่มีข่าวมาเยอะค่ะก็พามาซื้อดอกไม้ธูปเทียนพามาไหว้พระปิดทองแล้วก็ทำบุญถวายสังฆทานอันนี้จะมาประจำเวลาจะทำอะไรเขาก็จะเรียกทำด้วยเหมือนว่าชวนกันทำชวนลูกทำอะไรเงี้ยก็มีมาเรื่อยๆมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพูดยากเหมือนกันแล้วแต่เขาศรัทธาถ้าเลี้ยงแล้วเราไม่ทำมาหากินมันก็ไม่น่าจะมีอาจจะเป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่ดวงเขาดีแล้วโชคเขาดีช่วงที่เขาเลี้ยงก็เลยคิดไปว่าเขาให้โชคให้ลาภไม่ทำมาหากินก็ไม่น่าจะมีถ้าเราเลี้ยงอย่างเดียวนะเราไม่ทำมาหากินมันก็ไม่มีขึ้นมาก็เหมือนกันค่ะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลคือถ้าเราไม่ทำมาหากินก็ไม่มีทางรวยนะคะไม่ใช่ว่าเลี้ยงตุ๊กตาแล้วจะสามารถทำให้เรารวยได้นอกจากจะขยันทำมาหากินเท่านั้นค่ะดูมันสังคมมันจะแย่ลงไหมเนาะดูมันถดถอยลงคือมันไปเชื่อตามความเชื่อพวกนี้มากเกินไปตามความคิดของพี่นะพูดยากนะ อันนี้ถ้าเกิดเราพูดไปแล้วคนที่เขาเชื่ออยู่เขาก็อาจจะว่าเราว่าเราไปลบลู่เขาไปอะไรเงี้ยมันก็ออกความคิดเห็นยากพอสมควรคือเขานับถืออยู่เราไปพูดตามแง่คิดของเราเราก็จะว่าเรานี่ไปลบลู่ไปดูถูกเขาแต่ถ้าเขาทำอย่างนี้แล้วเขาสบายใจก็โอเคตุ๊ก
ุ๊กตาเคยเป็นของเล่นสำหรับเด็กแต่ปัจจุบันนี้นะคะผู้ใหญ่หันมาเล่นตุ๊กตาและมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับเด็กค่ะพูดคุยด้วยอุ้มพาไปเที่ยวซึ่งอาจทำให้บางคนนะคะมองว่าพฤติกรรมเช่นนี้ปกติหรือไม่ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องลงมาไขข้อข้องใจชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าบางคนก็มีทัศนคติกับตุ๊กตาที่เปลี่ยนไปจากของเล่นน่ารักก็กลายเป็นน่ากลัวค่ะจากการสอบถามไปยังพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสถาบันกัลยาราชนครินทร์ชี้แจงว่าปกติแล้วตุ๊กตาจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการบำบัดผู้ป่วยความจำเสื่อมผู้ป่วยสมองเสื่อมเพื่อให้ผู้ป่วยได้พูดคุยด้วยหรือช่วยคลายเหงาให้กับผู้สูงอายุแต่สำหรับการเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพทุกวันนี้อาจเป็นเพราะกระแสแฟชั่นหรือต้องการเป็นที่พึ่งทางใจจะตัดสินว่าคนที่เลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพมีความผิดปกติทางจิตหรือไม่นั้นต้องดูหลายองค์ประกอบและต้องผ่านการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่จากที่เห็นกันอยู่ในสังคมนั้นก็คงเป็นคนปกติเพราะทุกคนพูดคุยรู้เรื่องมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับคนทั่วไปเพียงแต่ว่าเขามีความชอบไปในแบบของเขาตามกระแสเนาะตอนนี้ก็เหมือนสมัยก่อนนี่ที่เราเลี้ยงธรรมก๊อตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นแฟชั่นแฟชั่นคือตอนนี้คือเดี๋ยวตกเทรนด์มั่งถ้าเราไม่มีตุ๊กตาเทพอย่างเขาใช่ไหมเด็กๆเนี่ยต้องเข้าใจนะคะเด็กบางรายเนี่ยที่ครอบครัวต้องไปทำงานไปแต่เช้าแล้วกลับมาเย็นเนี่ยเด็กเนี่ยก็ไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวเขาก็อาจจะเอาตุ๊กตาเทพมาเป็นเพื่อนเพื่อว่าแก้เหงาแก้คลายเครียดคิดว่าเป็นความเชื่อเพราะตุ๊กตาก็คือตุ๊กตาไม่มีชีวิตก็คือตุ๊กตาที่เราใช้เล่นใช้อุ้มใช้กอดสมัยตอนเด็กๆอ่ะเราไปไหนเราก็มีหนีตุ๊กตาใช่ไหม น่าจะเป็นลักษณะของความเชื่อมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการโต้ตอบมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่การโต้ตอบกับเราพูดไปเขาก็รับฟังก็ไม่ได้รับฟังก็คือได้พูดระบายอย่างเดียวเป็นการสื่อสารทางเดียวไม่ใช่การสื่อสารสองทางมองในฐานะว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจของคนคนนั้นมากกว่านะคะแต่ว่าถามว่าผิดปกติไหมมีความผิดปกติทางจิตไหมเนี่ยก็คือบุคคลคนนั้นต้องพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตทางวิทยาหรือทางด้านโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตจะได้เป็นคนบอกได้เพราะว่าแต่อันนี้ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจนะคะมากกว่าค่ะเพราะว่าบอกไม่ได้หรอกว่าคนคนนี้ถ้าอุ้มตุ๊กตาเทพไว้จะป่วยไม่ใช่เสมอไปค่ะแต่สิ่งที่คนทั่วไปเป็นกังวลคือพฤติกรรมและการรับรู้ของเด็กว่าเด็กที่ไร้เดียงสาจะเข้าใจกับสิ่งนี้อย่างไรเมื่อเห็นคนในบ้านพูดคุยกับตุ๊กตาทำทุกอย่างเหมือนกับตุ๊กตามีชีวิตจะทำให้เด็กสับสนหรือไม่โตขึ้นไปเขาจะต้องแสดงออกกับสิ่งไม่มีชีวิตกลุ่มนี้อย่างไรซึ่งผู้ใหญ่ที่เลี้ยงตุ๊กตาก็คงต้องอธิบายให้เด็กๆเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องด้วยและอีกหนึ่งสถาบันที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องก็คือวัดเพราะมีพระบางวัดเปิดลงคาถาทำพิธีให้กับตุ๊กตาลูกเทพทำให้ประชาชนที่เฝ้ามองดูถึงกับเปลี่ยนทัศนคติไปว่าพระไม่ควรมาทำอะไรเช่นนี้ผมว่ามันเป็นมันก็เหมือนกับอะไรอ่ะพระก็เหมือนคนทั่วไปเพียงแต่ถือศีลแต่ถือศีลแล้วถ้าไปทำแบบนี้เหมือนเป็นโลกวัชชะโลกติเตียนนะครับไม่ถูกต้องค่ะไม่ถูกต้องแล้วไม่ชอบด้วยมันเป็นมันดูแล้วมันไม่ดีเลยอ่ะทำให้เราเสื่อมศรัทธาพระไปด้วยเราไม่ชอบเลยไม่น่ามางมงายอย่างนี้เลยโอ้โหให้ประชาชนงมงายมากเลยเราไม่ชอบเลยดูแล้วมันผิดศีลน่ะเราว่าเขาบอกไม่ผิดเราไม่ชอบเลยและจากการสอบถามไปยังพระครูอุทัยธรรมสาครหรือหลวงพ่อมาลัยวัดปังยะแพรกซึ่งเคยมีประชาชนนำตุ๊กตาลูกเทพไปให้หลวงพ่อเจิมหลวงพ่อบอกว่าเขาเอามาให้เจิมก็เจิมไปเหมือนกับเจิมให้กับคนที่มากราบไหว้แต่ไม่มีการลงคาถาอะไรให้เป็นพิเศษเพราะไม่เห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้แต่จะไปขัดเขาก็ไม่ได้คงมองเรื่องนี้เป็นสิ่งที่งมงายหรืออาจเป็นเรื่องการค้าขายเป็นเรื่องของการพาณิชย์มากกว่าและก็ไม่ใช่วัตถุมงคลอะไรเราจะไม่บอกนะเราคำว่าเขาเราเจอแล้วก็เจอแต่ไม่บอกเขาว่างมงายไม่ใช่เรื่องนะ
ันเป็นสินค้าเขาจะขาดเราไปพูดนี่มันด่าเป็นสินค้าขายมันไม่บริษัทตุ๊กตานี่มันไม่บริษัทที่เรื่องของพระรับปลุกเสกตุ๊กตาลูกเทพได้ถูกสั่งห้ามลงเพราะขัดกับประกาศคณะสงฆ์เรื่องห้ามภิกษุสามเณรเรียกค่าเวทมนต์และห้ามทดลองของขลังพุทธศักราช2495ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะเวียนประกาศไปยังวัดต่างๆหากละเมิดถึงกับต้องจับศึกส่วนคนขายตุ๊กตาบอกว่าตั้งแต่มีกระแสตุ๊กตาลูกเทพเข้ามาก็ทำให้ยอดการขายจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ขายได้วันละ 4-5 ตัวก็เพิ่มไปถึงวันละ10ตัวและมียอดสั่งเข้ามาทุกวันส่วนเรื่องราคาไม่มีการขยับเพิ่มถูกสุดอยู่ที่ตัวละ 2,000 บาทสูงสุดก็ 4,000 บาทหรือ 5,000 บาทแล้วแต่ยี่ห้อของตุ๊กตาตัวเปล่าที่รับมาแล้วก็มาแต่งเติมเสริมแต่งให้สวยงามขึ้นใช่ทำก่อนหน้านั้นประมาณ2ปีลูกเทพเข้ามาเมื่อประมาณปลายปี58เนี่ยค่ะตลาดคือจะเป็นกลุ่มพวกคนที่เล่นตุ๊กตาก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยอยู่แล้วเขาก็จะคือตัวเองจะทำเพจ Facebook อะค่ะคือลงขายตุ๊กตาสำหรับคนที่ชอบสะสมตุ๊กตาพวกนี้กลุ่มของพวกนี้ค่ะเขาจะอ๋อร้านนี้ทำขายเขาก็จะสนใจแล้วก็สั่งซื้อสั่งทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกเทพไม่ได้เกี่ยวเลยพูดถึงกิจการก็ดีขึ้นแล้วก็มีออเดอร์เข้ามาเยอะมากๆเลยเหมือนกันนะคะคือกลุ่มที่ลูกเทพเขาก็มาสั่งจากเราแล้วก็ผลิตให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสั่งอย่างเช่นออเดอร์นึงก็ประมาณ4ตัว5ตัว10ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาปกติเท่ากันแต่ไหนแต่ไรเลยค่ะทำมาเพราะว่าปกติเนี่ยคือจะเพราะว่าเป็นที่ร้านเนี่ยคือจะทำตุ๊กตาตัวเปล่าจะไม่ได้แบบไปลงอาคมอะไรคือจะไม่มีการอัพราคาคือจะทำตามเนื้อผ้าสมน้ำสมเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะตามแบบว่าผลงานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยราคาก็ตามงานแน่นอนนะยอดขึ้นตั้งแต่ลูกเทพมานี่ก็ออเดอร์จากเดิมทีที่เคยเข้ามาประมาณต่อวัน5ตัวก็จะมีก็เพิ่มอย่างเป็นบางวันก็8ตัว10ตัวขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อมาปกติมันเป็นยังไงมันไม่สวยค่ะมันไม่แต่งหน้าเลยมันจะไม่สวยมันจะแบบเรียบๆอันนี้แล้วผมมันจะสั้นแต่อันนี้คือเราไปจ้างเขาทำผมมันจะยาวฮะแล้วเขาจะแต่งหน้าเห็นไหมฮะมีฟงมีฟันไปแต่งที่ไหนคะร้านมีคนมารับไปค่ะอย่างปกติอะถ้ายังไม่แต่งอะตัวละ800ที่เราขายอยู่แต่พอแต่งแล้วเราก็ต้องขายพันกว่าบาทถ้าไม่แต่งแล้วมันไม่สวยค่ะเด็กก็จะไม่ชอบเป็นเพราะกระแสตุ๊กตาลูกเทพไม่เกี่ยวค่ะเพราะที่นี่ขายมานานก่อนที่จะมีลูกเทพเฉยๆค่ะคือแบบมันแล้วแต่บุคคลคือเขาชอบอะนะเขาชอบก็คือเขาชอบก็เหมือนอย่างคนเลี้ยงกุมารแหละเขาชอบเขานับถือก็คือของไม่เห็นเราพูดไม่ได้พระครูสิริสารนิวิทเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครได้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าอยากให้คนไทยมีสติกันให้มากขึ้นกระแสการเลี้ยงลูกเทพที่เกิดขึ้นทุกวันนี้อาจเป็นเพราะแฟชั่นที่มาชั่วพักชั่วครู่เป็นเพราะสังคมไทยเราตอนนี้อ่อนแอมากเกินไปหาอะไรยึดเหนี่ยวไม่ได้จึงหันไปพึ่งความเชื่อในเรื่องสิ่งที่สมมุติขึ้นมาซึ่งอาจขัดแย้งกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้คนเรามีสติระลึกได้สอนให้คนทำดีไม่ได้สอนให้ยึดติดอะไรให้นึกถึงความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรมาช่วยเราได้นอกจากเราช่วยตัวเราเองหากเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละคือสิ่งที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จให้ตระหนักถึงความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนนี่ให้รู้จักมีสติสัพพัญญะสติคือความระลึกได้ว่าเราเป็นคนไทยเราเป็นคนพุทธยึดถือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ได้ให้สอนไปยึดติดอะไรลูกเทพก็เหมือนกันเป็นตุ๊กตาธรรมดาตุ๊กตายางธรรมดาแต่เอามาปลุกเสก
พระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันเราก็ไม่โทษพระสงฆ์องค์เจ้าต้องมีสติอยากจะให้ทุกคนมีสติให้นึกถึงความเป็นจริงไม่มีใครมาช่วยเราได้หรอกเราต้องช่วยตัวเองหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นกำลังใจในการทำงานเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วตั้งใจทำงานแล้วนั่นแหละจะประสบผลสำเร็จดีกว่าไปบูชาลูกเทพเทพที่เราควรบูชามากที่สุดนั่นก็คือพ่อแม่เพราะพ่อแม่คือเทพคือเทวดาของบ้านหากใครก็ตามที่เคารพกตัญญูต่อบิดามารดาเลี้ยงดูบิดามารดาอย่างดีบุคคลนั่นแหละที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานก็เหมือนกับในยุคโบราณก่อนที่จะออกรบก็มักจะฉีกผ้าถุงแม่ติดตัวไว้คุ้มครองนี่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรให้ความสำคัญมากที่สุดพ่อแม่คือเทพส่วนเราก็คือลูกเทพที่แท้จริงหากเราเป็นคนดีทำดีตัวเรานี่แหละที่จะสร้างผลดีให้เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ใช่หวังพึ่งพาให้สิ่งสมมุติใดๆช่วยตัวเราทุกคนเนี่ยเป็นลูกของเทพเทพก็คือเทวดาเทวดาคือพ่อแม่ของเรานั่นแหละบูชาตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามารดาบิดาเป็นเทพเป็นเทพในเรือนถ้าใครบูชาเทพในเรือนก็จะไม่ตกต่ำจะมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวตรงนี้คือความเป็นจริงแต่สมัยนี้เมื่อไม่กี่วันมานี้คำว่าลูกเทพไปเอาตุ๊กตายางที่ไหนไม่รู้เอามาประสิทธิ์ประสาทมาปลุกเสกเพื่อมาบูชาแต่เห็นฤทธิ์อย่างเดียวก็คือขนยาบ้าขึ้นเครื่องบินนั่นแหละนอกนั้นไม่มีนะครับเป็นลมแรงศูนย์เปล่าฉะนั้นอยากจะให้คนไทยพี่น้องชาวไทยทุกคนให้มีสติอย่างเดียวจะให้บูชาเทพก็บูชาพ่อแม่เรานั่นแหละดีที่สุดแล้วไม่มีใครที่จะประเสริฐเท่าพ่อแม่เราอยากจะฝากไว้ฉะนั้นใครก็ตามที่ไปหลงงมงายไปเอาตุ๊กตายางไปเอาตุ๊กตาที่มาปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ต่างๆก็ตามไปเอามาใครให้มาหรือไปเช่าบูชามาเพื่อหวังในเชิงพาณิชย์ก็ตามไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์ในช่วงที่ผ่านมานะคะคนไทยมีเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสมมุติหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นกุมารลักยมจตุคามรามเทพที่เป็นกระแสฮอตฮิตไม่แพ้กันแต่สุดท้ายนะคะกระแสต่างๆก็เบาบางและหายไปซึ่งหลายคนมองว่าอีกไม่นานค่ะกระแสของลูกเทพนี้ก็อาจจะหายไปเองและเมื่อถึงวันนั้นก็มีคนบอกว่าคงจะได้เห็นตุ๊กตาลูกเทพถูกนำไปฝากไว้ตามต้นโพธิ์ที่วัดเช่นเดียวกับตุ๊กตาตามศาลพระภูมิซึ่งเรื่องนี้นะคะก็อยู่ที่ความคิดและวิจารณญาณของแต่ละคนค่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ